สำหรับคนที่กำลังเปลี่ยนมือถือใหม่ปี2024นะครับตัว Redmi Note 13 4G ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะซื้อมือถือใหม่นะครับลองดูตัวเลือกตัวนี้นะครับ Redmi Note 13 4G นะครับเราเคยแกะกล่องแล้วก็แนะนำการใช้งานไปแล้วแต่ว่าในคลิปนี้มาแนะนำว่ามือถือรุ่นนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับที่หลายคนน่าจะควรซื้อไว้ใช้งานนะครับสำหรับปัจจุบันหลายคนอาจจะมองว่าในส่วนของรุ่น 5G นั้นถือว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการใช้ 5G ก็อาจจะเลือกตัวมือถือที่เป็น 5G นะครับแต่ว่าหากใครไม่ได้สนใจในส่วนของ 5G นะครับหรือว่าพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงในส่วนของ 5G แล้วก็การใช้งานทั่วไปอินเทอร์เน็ตความเร็วต่างๆก็เพียงพอสำหรับตัว 4G นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับตัว Redmi Note 13 4G นะครับราคาเพียงแค่ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับกับคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับขอบเครื่องนะครับบางนะครับเพื่อนๆดูนะครับถือว่าบางนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับจับถือสะดวกนะครับมือเดียวก็สบายนะครับหน้าจอนะครับเพื่อนๆเห็นว่าหน้าจอนั้นตัวกรอบเครื่องก็จะบางกว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นกล้องแบบเจาะรูแบบนี้นะครับหลายคนไม่ชอบจอเป็นติ่งนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับมือถือราคาหลักพันนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวกล้องก็ให้มาถึง108 ล้านมิกะพิกเซลนะครับได้ลำโพงคู่นะครับด้านล่างด้านบนนะครับยังมีแจ็คสัญญามีอินฟราเรดตัวนี้ควบคุมรีโมทใหม่ให้มา2ตัวนะครับหน้าจอสแกนลายมือใต้หน้าจอนะครับถือว่าตอบโจทย์มากกับราคานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 4G ก็ตอบโจทย์นะครับดีไซน์ถือว่าน่าสนใจนะครับดังนั้นการเลือกซื้อมือถือนะครับหลายคนก็มองในเรื่อง 5G เป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับบางคนสเปคนี้ 4G ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ตัว MIUI เราใช้งานไม่เคยมีปัญหานะครับแล้วก็ตัว iOS ที่กำลังจะมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยใช้มือถือ Redmi นะครับเป็นรุ่นที่มีราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มสเปคนะครับหน้าจอ AMOLED อัพเกรด 120Hz ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอัตราเดือดเดือดนะครับลื่นไหลนะครับสำหรับตัว UI เท่าที่เราใช้มาถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเราใช้มาตั้งแต่รุ่น Redmi Note 8นะครับจะเป็นรุ่นแรกสำหรับตระกูลโน้ตที่เราใช้งานนะครับเพื่อนๆลองดูในรีวิวในช่องของเราได้ก็จะเห็นนะครับแล้วก็การอัปเดตก็ถือว่าอัปเดตปัดความปลอดภัยแล้วก็เวอร์ชัน Android ให้ด้วยนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะว่าจะอัปเดตกี่ปีกี่รุ่นนะครับนะครับหน้าจอลื่นไหลนะครับกรอบจอบางดูเต็มหน้าจอดีนะครับตัวนี้กรอบหน้าจอจะหนากว่าตัว Redmi Note 13 5G อยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับราคาต่างกันนะครับตัว Redmi Note 13 5G สแกนนิ้วด้านข้างนะครับตัวนี้สแกนหน้าจอนะครับแลกกันนะครับกับการใช้งาน 5G แล้วก็รูปแบบฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ว่าสำหรับเราชอบในตัว Redmi 13 4G นะครับลำโพงคู่นี้ตอบโจทย์นะครับจับถือสะดวกนะครับสำหรับคนใช้งานทั่วไปเครื่องเป็นเหลี่ยมนี้ก็ถือจับง่ายดีนะครับใช้มือซ้ายมือขวาก็สแกนหน้าจอได้
โอเคนะปกติดีนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบสแกนด้านข้างนะครับเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกในการใช้นิ้วไปสแกนบางคนตาซ้ายตาขวาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากได้มือถือ 4G สเปคดีคุ้มค่าราคานะครับตัว Redmi Note 13 4G ถือว่าตอบโจทย์นะครับมีสีอื่นในเรื่องครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีดำนะครับฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับการประกอบแน่นดีนะครับจับแล้วรู้สึกแน่นตัวนี้มี AVR Display นะครับเราทำคลิปไปนะก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่น่าสนใจได้นะครับในคลิปนี้มาแนะนำว่ารุ่นนี้นะ Redmi Note 13 4G ถือว่าน่าใช้งานสำหรับเรานะครับก็มาบอกกล่าวกันเพราะว่าบางคนกำลังตัดสินใจหาซื้อมือถือนะครับในราคา 6,000 กว่าบาทถึง 7,000 ครับตัว Redmi Note 13 4G ตอบโจทย์สำหรับเรานะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับเราแค่มาบอกกล่าวการชื่นชอบแล้วก็สนใจของเราว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานของเราแล้วก็คุ้มค่าคุ้มสเปคราคานะครับเพราะว่าเราเองไม่ได้ใช้ 5G อยู่แล้วนะครับจริงๆรายละเอียดสเปคแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนะนำให้หาซื้อมือถือที่มีความคุ้มค่าการใช้งานของเรานะครับบางครั้งสเปคคุ้มค่าราคาจับต้องได้หลายคนก็ชื่นชอบแล้วนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเกินสเปคการใช้งานของเรานะครับนะครับตัวเครื่องบางนะครับหลายคนอาจจะมองเหลี่ยมก็จริงแต่ว่าขอบทั้งด้านบนด้านล่างตัวนี้ก็มีความโค้งของขอบนะครับมาถึงขอบเฟรมนะครับตอนนี้นะครับไม่ทำให้บาดมืออยู่แล้วนะครับจับถือสะดวกนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับดูใน description ว่ารายละเอียดวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าในคอมเมนต์เดี๋ยวเราปักหมุดร้านค้าที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับก็มาแนะนำบอกกล่าวว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของตระกูล Redmi ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับหรือใครจะสนใจรุ่นตัว 5G รุ่น Pro Plus ก็ลองดูได้นะครับแต่ว่าสำหรับเรารุ่นนี้Redmi Note 13 4G คุ้มค่าคุ้มราคากับการแจ้งของเรานะครับ